ี่ที่เป็นคือนี่จากทําไร่นี่แหละยืมเท่าแก่มาไม่ได้ยืมเขามีข้าวโพดมีปุ๋ยมียามีอะไรมีรถของเขาไถแล้วเอาของเขามาไถปีแรกๆก็ถามใช้หมดนะไม่ได้เป็นหนี้พอปีต่อๆมาแรงมั่งข้าวโพดถูกมั่งเอาไปให้เขาแล้วมันก็ไม่พอก็เลยติดลบไปด้วยปี 20,000 30,000 40,000 ติดไปเรื่อยแล้วก็ทำทำไมก็เท่าแก่เขาก็อยากได้ของเขาเนาะไปเอาเท่าไหร่เขาก็ให้เอาเม็ดมาหยอดเผื่อจะได้อันเก่าคืนมั่งก็ทำไปอ่ะก็เราก็ทำแบบนี้แหละเนาะมันก็ทำได้เท่านี้จ้ะทุกเห็นบอกว่าตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยไม่แข็งแรงจ้ะเป็นโรคอะไรใจมันเป็นอะไรมันเต้นแล้วมันตึกตักตึกตักตึกตักเหมือนตะแกรงสีอ่ะไปหาหมอ4วัน4คืนน่ะหมอเจาะเลือดเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรเลยแล้วเจาะไปทำไมไม่รู้เลือดเวลาเขาต้องเจาะเลือดไปเพื่อเอาไปตรวจเขาก็เลยเจาะพอออกจากโรงพยาบาลแล้วยาแก้ปวดท้อง2ขวดเกลือแร่2โหลเกี่ยวอะไรกับหัวใจอ่ะนั่นสิหมอเขาก็เลยบอกว่าเป็นไทรอยไงใช่ไหมใช่หรอไม่ใช่หรอไม่เห็นบอกเลยว่าเป็นอะไรบอกไม่มีอะไรหรอกคุณป้าเออกลับบ้านเถอะป้าใจเต้นช้าเองช้ายังไงใจป้าแต่งอย่างกับรถตะแกรงลงสีเนี่ยแกงตะแกรงลงสีนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะป้าสว่างนะขอบคุณค่ะครับไปหาหมอหมอบอกว่าอะไรก็บางทีเขาก็ค่อยๆตรวจบางทีมันตรวจหาก็ไม่เจอขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันจะได้สู้ต่อนะป้าสว่างนะป้าสว่างเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่จ้าตอนนี้กี่แสนที่บอกทีมงานมาบอกว่า 106,000 แต่ทีนี้เอาใบสัญญามาเท่าแก่บอกให้ 150,000 อ๋อเท่าแก่ลดให้จ้ะเออเท่าแก่ลดให้หมื่นนึงปรบมือให้เท่าแก่หน่อย เหลือ 150,000 บาทเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับญาติญาติทางหลานแล้วก็มาด้วยกันนะอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับมาเพื่อมาส่งสงสารเพราะว่าถ้าขี่จักรยานมาถึงนี่ก็จะลำบากไม่ไหวจะเคลียร์จะลำบากไปเพลงที่ป้าสว่างจะร้องคือเพลงสาว AM สาว AMเชิญครับบ้านนานุ่งถุงบ่าแบกกระบุงก็เอื้อมือไปหมุนเข็มเปิดเอ็มฟังเพลงของลูกทุ่งยามไทยเราไทยทำไปด้วยใจมุ่งอาหารพอหามีกินทั้งปลากุ้งผักเบี้ยผักตุ้งอีกทั้งปลาลาปลาเค็มพ่อหนุ่มบางกอกคนเขาบอกใจเข้มเห็นเป็นบ้านนอกพี่อย่ามาหลอกแทะเล่มสาวเอ็มชักร้อนร้อนหนาวหนาวพี่เป็นหนุ่มกรุงก็เหมาะกับคนชาวกรุงได้ชาวทุ่งกลัวทิ้งให้เป็นข่าวพอน้องสิ้นI'm not afraid to die.
ช้ได้นะไม่ธรรมดาพิธาเชิญครับป้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงจะเป็นเพราะการขี่จักรยานมันทำให้เนี่ยเสียงออกมาพุ่งมากเลยฟังแล้วปื๊ดมากเลยป้าคะชีวิตเนาะแต่ป้าเป็นคนดูเหมือนไม่เรื่องอะไรอ่ะไม่ทุกข์ไหมถ้ามีคนเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่จ้ะแต่ถ้าว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเครียดแล้วก็คิดจะคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วป้าก็ต้องมีวิธีการแก้แล้วใช่ไหมคะว่าจากนี้ไปเราจะไม่อยู่คนเดียวเพื่อให้เราจะได้หยุดคิดไอ้เรื่องที่มันทำให้เราทุกข์เพราะคิดไปเนี่ยมันก็ยังแก้ไขไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแย่ถูกไหมคะจ้ะดังนั้นการที่เรามีความสุขเนี่ยเดี๋ยวสมองเนี่ยมันจะสว่างเองเหมือนชื่อคุณป้าเลยคือฟังเรื่องราวคุณป้าแล้วเนี่ยมีมุกมีเรื่องราวที่ทำให้เราได้ยิ้มอยู่เสมอนะได้ยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่เมื่อสักครู่นะคะจนมองว่าป้ามีความทุกข์เหรอ แต่คนเราก็ต้องมีแหละรู้ว่าชีวิตคนเรามันต้องมีทุกข์แหละเพียงแต่ว่าจะทำยังไงเนี่ยอย่างป้าทำให้เราเห็นเลยว่ามีทุกข์ก็สามารถตัดมันได้แล้วก็แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยแก้เท่าที่ทำได้ไปก่อนดังนั้นก็ค่อยๆแก้กันไปถ้าเชื่อว่าทุกอย่างผ่านไปได้เรื่องการร้องเพลงวันนี้ชอบนะคือเป็นคนที่ร้องเพลงแบบสบายๆมากเลย ปกติร้องอยู่ป่ะคะชอบร้องเพลงไหมชอบร้องเพลงมากค่ะเพราะดูรู้ไงแล้วก็จากกำลังที่เราได้ออกกำลังกายจากการขี่จักรยานนี่ช่วยได้เลยนะมันทำให้ปอดแข็งแรงแล้วพอเราร้องออกมาเนี่ยเหมือนกับสบายๆแล้วมีพลังที่เราสัมผัสได้ตรงนี้นะคะชื่นใจมากๆค่ะป้าขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะเจอพี่เองขอบคุณมากนะครับที่เลือกเวทีใหม่หมดหนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสจริงๆพระสว่างก็ถ้ามันคิดเรื่องอะไรแล้วมันทุกข์อ่ะผมก็จะบอกกับแม่ผมนี้นะแม่ต้องวางแล้วก็อย่ากลับไปคิดอีกไอ้เรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยครับมันย้ำคิดย้ำทำแล้วก็มันก็จะทุกข์เปล่าๆนะก็วันนี้ได้มาแล้วนะครับมาใช้โอกาสแล้วป้าจ๋าป้าเป็นห่วงในเรื่องจักรยานจริงๆนะอย่าคิดว่าเป็นคนในพื้นที่เราชินกับหนทางแล้วเพราะว่าระวังรถที่เข้ามาจากต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงเพราะว่าต้องไปส่งไอ้ตัวเล็กตอนเช้าด้วยโดยเฉพาะโพเพย์อย่างเงี้ยอันตรายมากๆวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับจะได้ไปคว้าไมค์หรือไม่คว้าไมค์ผมขอบพระคุณจริงๆนะที่คิดว่าเวทีนี้ยังคือโอกาสของคนที่เป็นหนี้เป็นสินขอให้มาใช้โอกาสเถอะแต่ชอบจริงๆนะร้องเพลงอะร้องได้สุดติ่งมากเลยอะมันมีในเรื่องจังหวะเท่านั้นเองในวันนี้จังหวะมันเหลื่อมๆๆๆอยู่ที่กรรมการเขาบอกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนป้าไปแล้วป้าไปรอดนตรีแล้วแต่วันนี้นะฮะก็ทำได้เต็มที่แล้วนะครับน่ารักมากขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะเจอพี่สุครับป้าสวัสดีค่ะจริงๆชีวิตป้าก็ลำบากเนาะยากจนแต่ว่าพอป้ามาเล่ามันทำให้มองเห็นมุมที่แบบว่าถึงแม้เราจะจนเราจะลำบากเราก็สามารถยิ้มได้หัวเราะได้จริงๆไม่ต้องแบกมันตลอดเวลาก็ได้นะป้าเนาะอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงเวลาที่เราสามารถเอาวางไว้ก่อนหรือถ้าวางได้นานๆก็ดีเนี่ยป้ามานะทั้งที่ป้าก็ลำบากมากๆแต่มาสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราที่นี่มาเพิ่มพลังให้กับพวกเราที่นี่ป้าก็เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตที่ดีนะหนูว่าก็อยู่กับมันให้มีความสุขนะป้าเนาะมีโอกาสดีๆอย่างเงี้ยมาใช้โอกาสแล้วหรือวันหน้าเราอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้เราก็ทำไปถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะก็แก้ไขกันเท่าที่ทำได้ก่อนอย่าไปแบกมันตลอดเวลานะป้าต้องดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องการร้องเพลงจริงๆร้องเพลงเก่งมากนะร้องเก่งมากเสียงอะไรทุกอย่างเต็มมากเลยมีปัญหาเรื่องจังหวะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเดี๋ยวมาว่ากันเพราะว่าคนนั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโชคดีจ้าเอาละครับขอเชิญป้าชิงจากนครสวรรค์บนเวทีครับแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับป้าชิงจากนครสวรรค์นะครับนี่ทกส.ที่กู้มาทำไร่ข้าวโพดไร่มันและปลูกถั่วเป็นหนี้ 200,000 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 190,000 บาทครับอีก1คนสู้ชีวิตป้าสว่างจากเพชรบูรณ์ครับหนี้เท่าแก่ไร่ข้าวโพดนะครับเป็นหนี้ 150,000 บาทถ้าพร้อมแล้ว1คนสู้ชีวิตนะครับที่จะได้รับโอกาสจากคณะกรรมการผมขอเชิญพี่สุครับค่ะทั้งสองป้าเลยนะคะหนูขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตตัดสินจาก
การร้องเพลงค่ะขอเลือกค่ะแชมป์เก่าจะยังคงรักษาแชมป์ได้หรือไม่คนสู้ชีวิตคนใหม่จะได้โอกาสนี้หรือเปล่าป้าชิงค่ะป้าชิงครับ1ต่อ0นะครับป้าชิงนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพิธาให้ป้าชิงป้าชิงก็จะเป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ส่วนป้าสว่างกลับบ้านครับเชิญครับขอให้กำลังใจทั้ง2ป้าเลยนะคะอีกหน่อยเราก็คงจะเป็นแบบนี้แหละแต่ขอให้มีอารมณ์ที่ดีมีความสุขกับสิ่งที่เราทำกับชีวิตที่เรายังมีลมหายใจอยู่จะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้และให้พบแต่โอกาสที่ดีนะคะให้กำลังใจทั้งป้าชิงและป้าสว่างนะคะแต่การร้องเพลงนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินและทาขอเลือกค่ะมีผู้หญิง2คนที่ยืนอยู่ข้างผมทั้งคู่เป็นรุ่นคุณป้ามาด้วยความตั้งใจว่าต้องการหมดหนี้ป้าชิงค่ะป้าชิงครับ2ต่อ0นะครับป้าชิงได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้นะครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนขอเป็นกำลังใจให้ป้าสว่างนะครับป้าจ๋าผมขอเป็นตัวแทนกับคณะกรรมการนะครับเป็นกำลังใจให้นะป้าสู้นะจ้าให้คุณพระคุ้มครองครับ1คะแนนครับ2ต่อ1นะครับผมวันนี้ป้าสว่างนะจ๊ะไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรจ้ะก็ถีบจักรยานปั่นอะไรของเราไปจ้ะทุกคนมีความทุกข์นะครับแต่ใครจะเก่งกว่ากันเรื่องเอาความสุขไปเคลือบความทุกข์เอาไว้ให้ได้แล้วค่อยๆกดความทุกข์ลงเรื่อยๆให้ความทุกข์เป็นเรื่องชินชาชินใจเราสุขอยู่ในทุกข์นั้นแหละแต่เรารู้ว่าเราสุขเรื่องอะไรและทุกข์เรื่องอะไรชีวิตเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขจริงๆรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับถึงแม้ในวันนี้ป้าสว่างจะยังไม่สามารถหมดหนี้ได้สำเร็จแต่ด้วยพลังแห่งความสุขที่มีอยู่ในหัวใจของป้าสว่างจะช่วยให้เธอสามารถก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆและความยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนครับ